สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวดาลอน D1 ก็เป็นแบรนด์ไม้แบตจากสปป.ลาวนะถ้าใครตามเพจผมมาสักพักนึงเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นนะครับเพราะว่าผมก็หาโอกาสไปลองอยู่นะมันมีไม้บางตัวแล้วก็บางรุ่นที่มีวัสดุหรือว่าอะไรเงี้ยค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปลองสักทีนะเพราะว่าปกติเนี่ยที่เขาลองก็จะเป็นแถววิภาวดีกวน NJ อะไรอย่างนั้นนะครับก็ตามได้ที่หน้าเพจเขานะสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอะไรเงี้ยอยากไปลองแต่ผมเนี่ยไปไม่ถึงสักทีนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใกล้รถไฟฟ้าเลยนะอันนี้เขาก็เอามาให้ลองที่เลยนะก็ได้ลองครบทั้ง7ตัวนะครับก็คร่าวๆนะจริงๆมันตีก็พอรู้แล้วแหละจับๆก็พอรู้แล้วแหละแค่ตอนตีก็ชัดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยคาแรคเตอร์ไม่มีอะไรเยอะนะไม่ได้มีอะไรจุกจิกยุกยิกย่อยเหมือนแบบแบรนด์ใหญ่หรือว่าแบรนด์อื่นๆนะครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างง่ายๆยกเว้นแต่บางรุ่นที่มันก็อาจจะมีรายละเอียดของไม้นิดหนึ่งนะแต่ผมบอกก่อนเลยว่ารุ่นล่างๆหรือว่ากลางๆเนี่ยก็คาแรคเตอร์ง่ายๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะแล้วก็ด้วยตัวของสเปคเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนด้วยมากก็จะมีบอกแค่วัสดุนะครับเพราะงั้นเนี่ยแต่ละคลิปเนี่ยเราก็จะไปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ในตัวของพวกเทคโนโลยีหรือว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยผมก็อาจจะบอกได้ไม่หมดเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมาบ้างนะครับก็จะรู้แค่ตัววัสดุแหละแต่ถ้ารู้จากตัวไม้แล้วก็ดูจากการตีก็คงไม่ได้ใส่ตัวเทคโนโลยียิบย่อยอะไรเข้ามาเยอะนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่เน้นในเรื่องของวัสดุแล้วก็โครงสร้างหลักของไม้นะครับเพราะงั้นเนี่ยหลักๆผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับพวกวัสดุแล้วก็ตัวรูปแบบของหน้าไม้แล้วก็ตัวฟิสิกอลไม้ต่างๆเอาเท่าที่เห็นนะครับไปเริ่มกันที่ไม้แรกกันเลยดาลอน D1 นะครับตัวดาลอน D1 เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่มีราคาถูกที่สุดนะครับก็จะไล่ตาม D ไปเลยนะ D1 ถึง D7 ก็ไล่ราคาไปเลยซึ่งผมก็ต้องบอกไว้ก่อนตอนนี้เลยนะครับลักษณะของไม้หรือว่าคาแรคเตอร์ของไม้คุณภาพของไม้เนี่ยก็ตามราคานะแต่จริงๆมันเป็นไม้ที่ถ้าสู้กันในราคาเลยเนี่ยผมว่าทำได้โอเคนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่อาจจะไม่ได้ดูเรื่องความโดดเด่นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันทำได้มากได้น้อยอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็มีคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับผู้เล่นบางกลุ่มเลยจริงๆซะมากกว่านะไม่ใช่ไม้ว่ามันไม่ดีนะในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์บางอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันน้อยกว่านั้นหรือว่ามันมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นไม้ที่เหมาะกับผู้เล่นบางกลุ่มเลยที่ผู้เล่นบางกลุ่มเนี่ยใช้งานง่ายซะมากกว่านะครับถ้าพูดง่ายๆนะตอนนี้เลยเนี่ยจะเป็นผู้เล่นแบบมือใหม่ถึงมือกลางๆในนักกีฬาทั่วไปอย่างเรานะผมคิดว่าก็ใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับถ้าไม้ไหนที่ผมบอกว่าโอเคก็คือค่อนข้างโอเคนะครับแล้วไม้ไหนบอกว่าเฉยๆก็คือเฉยๆนะซึ่งไม้ของดาลอนเนี่ยเอาจริงๆทั้ง7ตัวเลยนะจะมีตัวที่ผมเฉยๆอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัว D2 นะส่วนตัวอื่นเนี่ยโอเคหมดเลยส่วนจะชอบตัวไหนบ้างก็ลองฟังไปนะว่าผมคิดว่าตัวไหนค่อนข้างดีในราคาบ้างนะครับแล้วก็เริ่มที่ดาลอน D1 นะครับตัววัสดุเนี่ยก็เป็น 24T นะนาโนคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวด้ามเนี่ยเป็น G2 หรือว่า G5 นะผมจับน่าจะประมาณ G5 นะครับแล้วก็บาลานซ์เนี่ยถ้าวัดจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ310ถึง315เลยนะก็บาลานซ์ค่อนข้างเยอะจับแล้วก็พอรู้เลยว่าน้ำหนักลงหัวแน่ๆนะครับมันเป็นไม้เหมือนแบบไม้คลาสสิกอะที่น้ำหนักลงหัวแล้วก็ตัวน้ำหนักทางไม้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเบาอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นไม้ที่แบบถ้าน้ำหนักหัวหนักหรือว่าอะไรเงี้ยก็น้ำหนักลงหัวชัดเจนนะแล้วก็ขึ้นเอ็นได้สูงสุดเขาบอกว่า28ปอนด์นะครับไม้ที่เขาขึ้นมาลองตีเนี่ยก็น่าจะประมาณ27-28ปอนด์นะครับตัวน้ำหนักเขาบอกว่า85กรัมนะซึ่งช่างจริงก็ประมาณ86-87เลยครับก็น่าจะเป็นน้ำหนักประมาณ3 U นะถ้าพูดง่ายๆเหมือนไม้ทั่วไปที่เราคุ้นชินกันเลยนะครับเพราะงั้นผมจะพยายามเปลี่ยนสเปคไปเรื่อยๆนะให้เป็นภาษาที่เราเข้าใจกันปกตินะตัวก้านเนี่ยเขาบอกเป็นสติปเน็ต 8.5 นะครับซึ่งจริงๆสติปเน็ต 8.5 เนี่ยมันจะเป็นการค่อนแข็งแล้วนะกลางๆค่อนแข็งแล้วแต่ทีเนี้ยผมว่าไม้เนี่ยสติปเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ 8.5 ขนาดนั้นนะครับซึ่งลองวัดคร่าวๆแล้วเนี่ยมันก็ประมาณอยู่ในเลนส์ก้านกลางค่อนอ่อนแค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยผมบอกคร่าวๆเลยนะจากสเปคประมาณว่าจากสเปคตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าไม้มันเป็นประมาณก้านกลางหัวหนักนะครับซึ่งมันก็ทิ้งน้ำหนักหัวค่อนข้างประมาณนึงนะค่อนข้างเยอะเลยแหละมันไม่ใช่ไม้อย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ใช่ไม้ที่แบบแบรนด์อื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นที่ความคงตัวหรือว่าวัสดุอะไรเงี้ยมันเอาน้ำหนักหัวได้อยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันทิ้งน้ำหนักหัวค่อนข้างเยอะทั้งตอนถือแล้วก็ตอนตีเลยนะแต่โดยรวมมันก็ไม่ได้เป็นไม้ที่ออกแรงยากนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าตรงเนี้ยสำคัญมากๆแล้วมันก็จะไปต่อในไม้อีกหลายๆรุ่นเลยนะครับไม้ของดาลอนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไม้ที่
ก้านไม่ได้แข็งนะคือก้านแทบไม่เกินสติปเลยนะครับเท่าที่จับมานะแทบไม่มีตัวไหนที่เกินสติปเลยอย่างมากก็จะเป็นมีเดียมแบบปลายๆหรือว่ามีเดียมแบบไม่เกือบสติปอ่ะเป็นมีเดียมประมาณสัก7เต็ม10ของมีเดียมอย่างเงี้ยก็ยังไม่ถึงแบบ9เต็ม10หรือว่า10เต็ม10ของมีเดียมที่มันชนๆกับสติปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับข้อสำคัญที่ผมอยากจะบอกเกี่ยวกับไม้แบรนด์ดาโลนทั้ง7ตัวนี้นะครับก็คือในเรื่องของวัสดุนะตัววัสดุต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างมีการงอที่ง่ายนะครับถึงแม้ว่าก้านมันจะออกกลางๆหรือว่าออกไปทางแข็งหรือว่าก้านอ่อนเลยก็แล้วแต่มันมีลักษณะคือมันงอง่ายออกแรงง่ายด้วยตัววัสดุของมันนั่นเองถ้าพูดโดยรวมของไม้เนี่ยถ้าวัดแบบไม้ทั่วไปหรือว่าฟิลลิ่งในการตีอะไรต่างๆเลยนะคาแรคเตอร์ของมันเลยนะมันคือไม้ก้านกลางค่อนอ่อนนะครับมันก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะแต่มันก็ยังมีความกลางๆอยู่ในช็อตที่ไม่ได้ออกแรงเยอะอะไรงั้นนะแต่เวลารับแรงหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะงอง่ายนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะอธิบายในเรื่องของการแยกความต่างก่อนว่าระหว่างความแข็งของก้านเนี่ยแล้วก็การงอง่ายของก้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับสมมติว่าความแข็งของก้านเนี่ยเท่ากันวัดจากการกดน้ำหนักหรือว่าเวิร์กโหลดอะไรต่างๆเลยมันอาจจะเท่ากับ 8.5 อันนี้สมมตินะแต่ในการกดน้ำหนักหรือว่าเวิร์กโหลดเนี่ยมันก็จะดันน้ำหนักลงไปเรื่อยๆหรือว่ากดไปเรื่อยๆช้าๆถูกไหมแต่สิ่งที่มันไม่ได้บอกมาในเรื่องของความแข็งในการวัดสติปเน็ตแบบนี้นะครับคือตอนที่เราเหวี่ยงหรือว่าตอนที่เราออกแรงหรือว่าก้านมันได้รับแรงอะไรเงี้ยหรือมีน้ำหนักการดึงจากหัวอะไรต่างๆเนี่ยตอนที่ออกแรงเท่ากันอันไหนงอได้มากกว่าถูกป่ะมันก็แค่กดไปเรื่อยๆถ้าไม้มันมีสติปเน็ตเท่ากันมันก็กดได้เท่ากันถูกไหมแต่มันไม่ได้บอกแค่จังหวะการออกแรงว่าเฮ้ยถ้าเราออกแรงดึงหรือว่าแรงเหวี่ยงเท่ากันจากน้ำหนักหัวเท่ากันอย่างเงี้ยก้านอันไหนงอได้มากกว่าแล้วก็งอได้เยอะกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของความแข็งที่เป็นสติปเน็ตของไม้เนี่ยตั้งไว้เฉยๆหรือว่าตอนแฮนดิ้งต่างๆที่ไม่ได้ออกแรงเยอะเนี่ยกับค่าการงอง่ายหรือว่าความงอง่ายของมันเนี่ยคนละค่ากันนะครับอันนี้ผมอยากให้แยกตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามันมีลักษณะของคาแรคเตอร์เนี่ยหลายไม้แล้วก็ไม้ส่วนใหญ่ของดาลอนเนี่ยจะค่อนข้างงอง่ายจากตัววัสดุด้วยนะครับซึ่งถ้าพูดเลยไปกว่านี้หน่อยหนึ่งเนี่ยหลังจากการงอง่ายแล้วมันก็ต้องงอกลับถูกไหมมันก็จะเป็นในเรื่องของค่าการคืนตัวหรือว่าการสปริงตัวอีกค่าหนึ่งด้วยนะครับนั่นแหละคือเรื่องของความต่างระหว่าง 24T 30T 40T เลยนะมันก็คือข้อหลักๆข้อหนึ่งในเรื่องความต่างของวัสดุเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยโดยทั่วไปของ 24T เนี่ยจะงอได้ง่ายกว่า 30T อยู่แล้วนะแต่คืนตัวได้ช้ากว่าอ้าวงั้นตัว 24T ก็งอได้เยอะกว่าจริงหรือเปล่าซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าลิมิตจริงๆเนี่ยตัว 30T เนี่ยอาจจะงอได้เยอะกว่าเพราะว่าทนกว่าด้วยนะครับแต่ต้องใช้แรงเนี่ยเยอะกว่ามากเช่นกันนะเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการคืนตัวแล้วก็ต้านการงอตัวณจุดหนึ่งนะครับซึ่งจุดนั้นเนี่ยมันจะเกิดไวกว่าตัว 24T นะแต่ด้วยความที่ 24T เนี่ยมันงอได้ง่ายถูกไหมเวลามันรับแรงหรือว่าอะไรเงี้ยมาไม่เยอะมันก็งอได้เยอะแหละซึ่งมันก็ทำให้เกิดการงอที่อาจจะเลยลิมิตของมันไปได้ง่ายแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็หมายความว่ามันมีโอกาสเสียรูปหรือว่ามีโอกาสหักค่อนข้างมากกว่าตัว 30T ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่มือเริ่มต้นหรือว่ามือกลางๆเนี่ยไปถึงลิมิตตรงจุดนั้นเนี่ยค่อนข้างยากครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจมากๆนะสำหรับดาโลนก้านส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวเนี่ยคือตอนถือหรือว่าตอนhanding เลยเฉยเนี่ยมันจะออกเป็นก้านกลางๆที่มันแบบค่อนมีความแข็งหน่อยมีความคงตัวหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนเหวี่ยงหรือว่าตอนกระทบลูกตอนที่รับแรงหรือว่าตอนรับเวิร์กโหลดอะไรมาตอนเราตีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันงอได้ค่อนข้างง่ายหน่อยแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือข้อหลักๆเลยนะในเรื่องวัสดุแล้วก็เรื่องก้านนะครับซึ่งผมบอกก่อนตรงนี้เลยว่าข้อเนี้ยเป็นข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ตัวไม้ดาลอนต่างๆเนี่ยอาจจะเทียบกับแบรนด์ใหญ่ๆได้ยากในหลายๆจุดนะครับซึ่งเวลาผมมองอ่ะผมมองว่าเทียบกับไม้ปกติเลยนะไม่ว่าไม้จะเลนราคากี่พันก็แล้วแต่ถ้าผมจะเอาดาลอนตัวเนี้ยไปเทียบกับไม้ราคา 4,000 อย่างเทียบกับตัว 90K ภาค 2 หรือว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็อาจจะสู้ไม่ได้แค่เรื่องหลักๆในเรื่องของก้านอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยผมว่าก็พอสู้ได้อยู่นะเพราะงั้นเนี่ยถ้าไม้ดาลอนปรับในส่วนของก้านมาค่อนข้างโอเคเนี่ยผมว่าก็จะสู้ไม้ที่แบบ 3-4,000 ได้สบายนะครับเพราะงั้นเนี่ยด้วยความที่ก้านมันเป็นแบบเนี้ยไม่ว่าจะดีไหนก็แล้วแต่นะD1 ถึง D7 ก็แล้วแต่ตัวไม้ทั่วไปโดยส่วนใหญ่นะครับจะเหมาะกับมือเริ่มต้นหรือว่ามือกลางๆซะมากกว่านะเพราะว่าพอมือสูงเนี่ยเราต้องการออกแรงถูกไหมเราต้องการแรงสปริงต้องการในเรื่องการคอนโทรลอะไรเงี้ยที่มันมากขึ้นนะครับความนิ่งของไม้ที่มันมากขึ้นซึ่งตัวดาลอนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องนั้นมากแค่นั้นเองกลับมาที่ดาลอน D1 นะครับดาลอน D1 เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะมันเป็นไม้ที่แล้วก็ก้านกลางค่อนอ่อนนะครับแต่ตัวจุดเด่นหลักๆของมันอีกอันนึงเนี่ยเท่าที่ผมพบก็คือตัวหน้าไม้มันเป็นหน้าไม้2หน้านะครับก็มีในเรื่องของด้านแอโร่แล้วก็ด้านเฟรมบ็อกซ์นะก็เป็นคล้ายๆพวกโยเด็กดูล่า10อะไรอย่างนั้นแหละแล้วก็ขึ้นเอ็นเท่าที่ดูเขาขึ้นมานะครับผมว่าก็โอเคนะตัวหน้าไม้ก็
ไม่ได้ต่างจากของใหม่มากแล้วก็ไม่ได้งองแงมากผมคิดว่าลิมิตก็ประมาณสัก28หรือว่า25 26 27ประมาณเนี้ยผมว่าขึ้นได้โอเคนะครับแต่30ผมว่าก็ไม่แน่เหมือนกันด้วยจากวัสดุอะไรต่างๆด้วยนะแล้วต่อไปก็เป็นในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยอันดับแรกเลยในเรื่องของการแฮนดิ้งการแฮนดิ้งสำหรับไม้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกเลยมันจะมีการทิ้งน้ำหนักหัวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกหนักๆหน่วงๆ หน่อยนะแต่ผมว่ามันก็โอเคมันถ้าเทียบเป็นไม้3 U อ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้หนักอะไรมากขนาดนั้นนะครับหลักๆคือจะรู้สึกว่ามันหน่วงนะมันจะเป็นไม้แนวๆแบบแต่ก่อนเลยอ่ะสไตล์ไม้แบบถ้าเป็นก้านอ่อนหรือว่าก้านกลางอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันทิ้งน้ำหนักหัวเยอะแล้วก็เป็นหัวหนักด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการแฮนดิ้งผมว่าก็อาจจะต้องออกแรงนิดนึงก็ต้องมีความแข็งแรงอยู่ประมาณนึงเพราะว่าไม้ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับแล้วก็ไม้ค่อนข้างดึงหัวลงไปประมาณนึงด้วยนะตอนตีอ่ะส่วนในเรื่องของฟิลลิ่งนะครับไม้มันมีความโปร่งแล้วก็มีวัสดุที่ยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะนะเพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยจะเป็นฟิลลิ่งในเรื่องของเบาซิ่งเป็นหลักมากกว่าพวกแรงปะทะหรือว่าอิมแพคเรื่องการกระแทกกระทันอะไรเงี้ยจะไม่ได้มีเยอะนะครับถ้าขึ้นเอ็นตึงๆก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนกันผมรู้สึกว่าตัวก้านไม้เนี่ยมันยอมงอได้เยอะแล้วก็ตัวเฟรมตัววัสดุอะไรต่างๆเนี่ยมันโปร่งแล้วก็มีการยืดหยุ่นที่ค่อนข้างเยอะยอมงอได้เยอะนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าตัวไม้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสู้ลูกหน่อยนะแต่ตัวน้ำหนักหัวอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแรงกดค่อนข้างโอเคนะครับมันมีแรงกดเยอะมันก็เลยแบบไม่ต้องออกแรงข้อมือหรือว่าเค้นอะไรมากนะในส่วนของเอ็นนะถ้าผมแนะนำนะผมคิดว่าไม้เนี่ยสักจุด66หรือไม่ก็80BG 80หรือไม่ก็66อติแม็กอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าก็โอเคนะครับเป็นเส้นจุด66อะไรก็ได้หรือว่าเป็นเส้นจุด68อะไรก็ได้ผมคิดว่าก็จะเด่นในเรื่องของ power แล้วก็66เนี่ยก็จะเด่นทุกด้านเลยแต่ถ้าเป็น63หรือว่าจุด63ลงไปเนี่ย61อะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวไม้มันอาจจะหยุ่มไปหน่อยนะครับแล้วก็โดยความที่ตัวไม้มันเนี่ยขึ้นเอ็นไม่ได้สูงด้วยนะผมคิดว่าขึ้นเอ็นคงไม่ได้เยอะเกิน28ตามสเปคแหละไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะกินเฟรมหรือไม่ก็บีบหน้าไม้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าส่วนตัวที่ผมคิดว่าเหมาะสมเนี่ยก็คงจะเป็น66 Ultimax แล้วก็66 Sport พวก66อะไรก็แล้วแต่นะจะเป็น Linux Note 1อะไรก็ได้นะหรือไม่ก็เป็น BG 80ก็ได้นะครับแต่ผมจะพูดถึง Yonex ส่วนใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นเอ็นสแตนดาร์ดนะก็น่าจะพอโอเคแล้วนะครับต่อมาก็เป็นส่วนในการใช้งานนะในส่วนของลูกเสิร์ฟไม่ได้มีปัญหาอะไรคุมได้ไม่ยากนะครับคุมหนักอะไรไม้และลูกเล็กๆอะไรเงี้ยได้ไม่ยากนะก็มีล้นอยู่บ้างก็ต้องกะหน่อยนะครับตอนแรกๆนะส่วนต่อมาเนี่ยก็เป็นลูกหยอดแล้วก็ลูกคอนโทรลต่างๆบอกเลยว่ามันก็เป็นไม้ที่หัวหนักก้านค่อนอ่อนแล้วก็งอได้ง่ายอีกเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของการคุมน้ำหนักลูกเล็กๆหรือว่าในเรื่องของการคอนโทรลอะไรเงี้ยบอกเลยนะครับว่าล้นนะครับค่อนข้างล้นแม้จะขึ้นเอ็นตึงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวไม้เนี่ยมันทำให้มันล้นได้อยู่แล้วจากน้ำหนักหัวหรือว่าจากตัวก้านที่มันงอได้ง่ายนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องการคอนโทรลสำหรับมือแบบที่อยากได้เรื่องการคอนโทรลจะไปเทียบกับพวก R11 11 Pro อะไรเงี้ยนะผมว่ามันไกลค่อนข้างไกลกันเยอะนะครับจริงๆถ้าเทียบกับพวก VS Base 7500อะไรเงี้ยก็ยังมีความห่างอยู่เลยนะตัว VS Base 7500ผมว่ายังคอนโทรลได้โอเคกว่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันมีหลักๆแค่ในเรื่องของตัวสปริงของหน้าไม้นะตัวเบาซิ่งอะไรเงี้ยตัวก้านมันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะมีแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่ตัวเนี้ยมันมีทั้งในเรื่องของตัวน้ำหนักของหน้าไม้แล้วก็ตัวก้านด้วยนะครับแล้วก็วัสดุด้วยนะมันก็เลยมีการเบาซิ่งอะไรต่างๆข้างเยอะคอนโทรลก็อาจจะล้นหรือว่ายากนิดนึงลูกเล็กๆเนี่ยก็อาจจะยากด้วยแล้วก็พอมาเป็นลูกไกลๆเนี่ยก็อาจจะล้นได้ง่ายด้วยนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของลูกดาดแล้วก็เกมลับนะลูกดาดเนี่ยผมว่าโอเคนะแบบวันช็อตหรือว่าตีอะไรเงี้ยคล้ายๆกับไม้ที่มันแบบหัวหนักๆหน่อยที่ตีไม่ได้จังหวะไวๆมากเงี้ยมันก็โอเคนะครับแล้วก็มันเป็นหน้าไม้สองหน้าด้วยนะถ้าดาดในด้านของแบ็คแฮนด์อย่างเงี้ยที่เป็นตัวเฟรมแอโร่เงี้ยผมว่าก็โอเคตัวสวิงอะไรต่างๆก็สมูทดีนะครับแต่น้ำหนักที่ออกไปเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะมันสปีดต้นมันอาจจะไม่ได้พุ่งมากแต่น้ำหนักที่ออกไปมันก็ค่อนข้างพอมี power อยู่นะครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยคือเวลาออกช็อตแรงๆหรือว่าดาดแรงๆเนี่ยมันจะดึงแขนนะเพราะงั้นเนี่ยตัวไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันคืนตัวช้านะครับในเรื่องของการตีต่อเนื่องอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะเหนื่อยแล้วก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องขนาดนั้นด้วยความที่ตัวก้านมันดึงน้ำหนักหัวไปแล้วก็ตัวน้ำหนักหัวที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตัวก้านตัววัสดุต่างๆที่มันคืนตัวได้ช้าเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราจะเป็นลูกดาดหรือว่าลูกตีช็อตต่อช็อตไวๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างช้านะครับแล้วก็กลับมาตีช้านะซึ่งถามว่าทำได้ไหมมันทำได้นะถ้าใครแข็งแรงมากๆก็ดึงไปดึงมาด้วยแรงตัวเองได้นะครับแต่ถ้าใครแบบอยากได้เหมือนไม้ท็อปที่เคาะไปแล้วมาตีต่อเนื่องได้ไวให้ไม้มันคืนตัวช่วยอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้ทำไม่ได้แบบนั้นแค่นั้นเองต่อมาก็เป็นในส่วนของเกมลับนะครับเกมลับทำได้ง่ายมากนะ
bouncing มีเยอะตัวก้านตัวหน้าไม้แรงต่างเนี่ยในจังหวะที่แบบเทิร์นลูกไปไกลอะไรเงี้ยทำได้ง่ายนะครับแล้วก็มีแรงส่งเยอะด้วยนะข้อเสียของมันก็คือถ้าคุณแบ็กสวิงไวๆหรือว่าคุณแบ็กสวิงเยอะๆหรือว่าอะไรเงี้ยที่จะดันแรงไปข้างหน้าคุณอาจจะต้องใช้แรงเยอะหน่อยหรือไม่ก็ข้อเสียหลักๆสำหรับผมเลยนะมันเป็นในเรื่องของจังหวะที่มันอาจจะหน่วงหน่อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลามาตีไม้เนี่ยหรือว่าตีไม้ที่มันมีก้านกลางขึ้นไปหรือว่าคืนตัวดีมากๆเนี่ยคุณอาจจะต้องปรับจังหวะนิดหน่อยแต่โดยรวมของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันว่าตีโดนลูกแล้วก็ตีเข้าจังหวะมันเนี่ยมันก็เทิร์นลูกกลับไปได้ง่ายนะครับรวมถึงในเรื่องของบาวซิ่งด้วยนะที่แบบเอาไม้มารองรับแล้วก็ผลักไปเงี้ยก็ทำได้ง่ายแม้ว่าตัวก้านหรือว่าตัวอะไรเงี้ยมันอาจจะคืนตัวไม่ดีนะแต่ตัวถ้ารับลูกตบแรงๆหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะมีตัวหน้าไม้หรือว่าตัวก้านเนี่ยมันงอหน่อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวบาวซิ่งที่จะเอาไม้ไปรองรับเฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ออกแรงเยอะอะไรขนาดนั้นนะก็อาจจะต้องออกแรงช่วยนิดหน่อยไม้มันก็พอไปได้แล้วล่ะอันนั้นก็เป็นในส่วนของลูกดาดแล้วก็เกมรับก็คือง่ายๆคือส่งแรงได้ดีแต่อาจจะทำต่อเนื่องได้ไม่ค่อยดีแค่นั้นเองนะครับต่อมาก็เป็นลูกเคลียร์ว่าลูกเซฟนะลูกเซฟนี่ทำได้ง่ายมากเป็นไม้แบบง่ายมากเลยมันมีทั้งแรงส่งจากตัวหน้าไม้มีทั้งการงอของการที่ง่ายนะก็ออกแรงไม่เยอะนะครับถ้าใครรับน้ำหนักของตัวไม้ไหวเนี่ยทำได้ง่ายมากแล้วก็ตีได้สบายมากนะเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่อาจจะออกแรงหรือว่าจับไม้ไม่ถูกสำหรับการออกแรงไม่ได้ถูกมากอะไรเงี้ยหรือว่าแรงไม่ได้เยอะมากแค่แรงมีแบบยกไม้ไหวอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามันตีพวกแรลลี่พวกตีส่งลูกไกลๆอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างง่ายนะต่อมาก็เป็นลูกตบนะครับลูกตบของไม้เนี่ยผมเรียกว่าอาจจะเป็นไฮไลท์ของไม้นี้เลยก็ได้นะถ้าเอาจริงๆเนี่ยเพราะว่า D1 ถึง D7 เนี่ยมันก็ไล่ราคาขึ้นไปถูกไหมเพราะงั้นเนี่ย D2 ก็ต้องดีกว่า D1 ถูกไหมแต่ในมุมมองผมคิดว่าตัว D1 ดีกว่า D2 นะครับแล้วก็โดยตัวราคากับตัวความคุ้มค่าแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการใช้งานเนี่ยตัวอื่นน่ะผมให้แบบโอเคนะโอเคแบบว่าเฉยๆอะไรอย่างนี้แทบหมดเลยนะแต่ส่วนตัว D1 อ่ะผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ถ้าเทียบการใช้งานหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไม้กับราคามันแล้วอ่ะผมคิดว่าเป็นตัวไม้ที่คุ้มค่านะครับส่วนตัวอื่นผมก็กลางๆอ่ะเฉยๆโอเคอะไรประมาณนั้นมากกว่าเพราะว่ามันยังมีจุดข้อด้อยข้อเสียหรือว่าเทียบกับไม้อื่นอะไรเงี้ยมันยังมีข้อด้อยกว่าในบางจุดแล้วก็อาจจะมีจุดเด่นกว่าในบางจุดแค่นั้นเองนะครับก็คือมันเป็นไม้ที่ต่างกันอ่ะพอพูดถึงในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยก็อาจจะเท่ากันนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าเลือกไม้ถูกคาแรคเตอร์คนใช้ก็อาจจะคุ้มค่าที่สุดนะแต่ทีเนี้ยผมมองว่าไม้เนี่ยมันเป็นไม้ที่ราคาไม่แพงแล้วก็มันน่าจะไม่ถึงพันนะแล้วก็ไปเซตติ้งเอ็นใหม่ต่างๆก็จะรวมประมาณพันนิดๆแหละผมก็จะเลยเอาไปเทียบกับพวก VS พวกเบลดพวกอะไรอย่างนั้นนะหรือว่าพวกที่เป็นราคาพันต้นๆนะผมคิดว่าไม้นี้ก็ทำได้โอเคนะครับทำได้ค่อนข้างโอเคในระดับนั้นเพราะว่าถ้าเทียบกับเบลดพวกนั้นแล้วถือว่ามันทำได้ใกล้ๆกันหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆมันเท่ากันนะผมถือว่าไม้เนี่ยมันมีในเรื่องของความคุ้มค่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวเบลดหรือว่าตัวแรบบิทอะไรต่างๆที่มันเป็นราคาพันต้นๆอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นไม้ที่คุ้มค่ากับราคามากๆอยู่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าไม้นี้ทำได้ระดับนั้นไม้นี้ก็เป็นไม้ที่คุ้มค่ากับราคาเช่นกันนะครับก็เข้าเรื่องกันต่อเลยนะในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลูกตบสำหรับไม้นี้นะครับผมคิดว่าลูกตบเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีนะถ้าเซตติ้งเอ็นอะไรมาค่อนข้างดีผมคิดว่าลูกตบทำได้ดีเลยเพราะว่าอันดับแรกคือมันงอง่ายนะครับแล้วก็น้ำหนักหัวมันเยอะนะมันทิ้งน้ำหนักหัวลงไปแบบทุบแบบพุ่มเลยอย่างเงี้ยแต่อิมแพคของไม้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะสปีดต้นแรงต่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่ถ้าสปีดปลายเนี่ยผมว่าโอเคค่อนข้างมีเลยถ้าเทียบกับตัวเบลดหรือว่าตัวที่เป็นแรบบิทอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม้เนี่ยพาวเวอร์เยอะกว่านะครับพาวเวอร์เยอะกว่าเยอะเลยแหละแต่ต้องเซตติ้งเอ็นให้ถูกนะเหมือนที่ผมบอกก็เป็น BG80 ไปเลยก็ได้หรือว่าเป็น66 Ultimate ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยมันจะอิมแพคน้อยก็อาจจะต้องเน้นเอ็นที่มันมีอิมแพคช่วยหรือว่ามันมีเส้นที่ใหญ่หน่อยช่วยในเรื่องของการส่งแรงเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวหน้าไม้เนี่ยมันกดได้ง่ายอยู่แล้วนะตัวหน้าไม้มันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะมันกดลงไปได้ง่ายเพราะงั้นอ่ะมันจะพึ่งในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณสมบัติของเอ็นเป็นหลักในเรื่องของ power นะครับแต่โดยตัว performance ของไม้เองเนี่ยตบได้ดีครับตบได้ค่อนข้างดีเลยทิ้งน้ำหนักได้ค่อนข้างดีเพราะงั้นเนี่ยผมสรุปง่ายๆนะไม้เนี่ยมันเป็นไม้บุกนะครับถามว่าเล่น2หน้ามันต่างกันไหมที่มันเป็นหน้าไม้คล้ายดูอัลล่าเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ต่างกันมากนะเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของก้านที่มันอาจจะไม่ได้แข็งมากก็เลยไม่ได้ทำให้รู้สึกถึงสปีดอะไรมากนะครับถ้าก้านมันแข็งมากแล้วหัวมันกลางๆเนี่ยเราจะรู้สึกถึงสปีดในการเหวี่ยงหน้าไม้ที่ค่อนข้างต่างกันเลยนะอย่างพวกดูอัลล่าเนี่ยโฟร์แฮนด์กับแบ็คแฮนด์ต่างกันเลยแล้วก็แรงอิมแพคอะไรต่างๆเนี่ยต่างกันเลยแล้วที่เนี่ยมันเป็นก้านที่ไม่ได้แข็งมากกลางๆค่อนอ่อนอย่างเงี้ยแล้วก็
น้ำหนักหัวเยอะอีกเนี่ยมันก็เลยถูกคุณสมบัติในเรื่องของการเทน้ำหนักของหน้าไม้อะไรเงี้ยกลบไปหมดนะครับในเรื่องของการความไวในเรื่องของการตัดอากาศอะไรต่างๆตัวของน้ำหนักหน้าไม้มีผลมากกว่าในเรื่องของรูปแบบเฟรมนะครับเพราะงั้นเนี่ยแต่ก่อนที่ผมบอกว่าให้ดูในเรื่องของเฟรมเป็นหลักถ้าเลือกเป็นไม้ที่ราคาถูกแล้วก็ตัววัสดุไม่ได้ท็อปมากอะไรเงี้ยให้ดูที่โครงไม้หรือว่าอะไรนี้เป็นหลักอย่างเช่นพวกเฟเลตอะไรงี้ถูกไหมแต่เนี้ยผมก็เพิ่มตรงนี้ให้ด้วยนะครับเพิ่มตรงนี้ให้อีกนิดนึงนะมันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่นะว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบโอ้คงดีเป็นหน้าไม้ดูโอล่าแต่วัสดุไม่ดีอันนี้วัสดุไม่ดีไม่เท่าไหร่นะในเรื่องของความแข็งของก้านในเรื่องของฟิสิกอลอ่ะมันอาจจะไม่ได้โชว์ในส่วนนี้ออกมาได้ดีนะครับมันก็เลยแสดงคาแรคเตอร์เนี่ยได้ไม่ดีแต่โดยรวมถามว่าตัวไม้โอเคไหมโอเคนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแล้วก็คาแรคเตอร์โดยรวมจุดเด่นอ่ะคือมันเป็นไม้บุกนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นแทบจะไม้บุกสัก 80-90% เลยนะแล้วก็เล่นเกมรับหรือว่าเกมไม่ไหวอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม้ช่วยมีการตีอะไรต่างๆค่อนข้างง่ายนะครับออกแรงง่ายแต่ข้อเสียของมันเนี่ยถ้าเป็นในมือที่เริ่มใช้งานไม้ท็อปๆหรือว่าถ้าเทียบกับไม้ทุกไม้เลยนะข้อเสียของมันหลักๆเหมือนที่ผมบอกเลยครับคือตัวก้านแล้วก็ตัววัสดุนะเวลาเรารับลูกตบหรือว่าลูกดาดหรือว่าลูกอะไรที่มันกระแทกหน้าไม้เราแรงๆเนี่ยแม้แต่เราออกแรงไปข้างหน้าอยู่นะไม้มันเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีแรงชนจากลูกที่มันทำให้ไม้เนี่ยมันงอกลับหลังมานิดนึงแล้วก็ดีดไปข้างหน้านะครับตัวไม้เนี่ยมันงอง่ายเกินนะมันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามันมีจังหวะยึงยึงตอนตีลูกอะไรเงี้ยนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ส่วนตัวผมที่ชอบใช้ไม้ก้านแข็งหรือว่าไม้ที่สปริงตัวดีๆอยู่แล้วเนี่ยผมรู้สึกหงุดหงิดนะครับแค่นั้นเองนิดหน่อยแล้วแต่คนนะอาจจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยจุดสำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือไม้นี้แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่หรือว่ามือกลางๆที่พอตีเป็นแล้วก็ไม่ได้ตีเกมที่จังหวะไวมากๆเนี่ยแล้วก็หาในเรื่องของจังหวะบุกแล้วก็เกมรับทำได้ค่อนข้างดีไม่เน้นในเรื่องของการคอนโทรลเนี่ยเน้นแบบตีให้มันคร่าวๆหรือว่าออกแรงง่ายๆอะไรงั้นนะแต่บุกดีนะครับผมว่าผู้เล่นในกลุ่มเนี่ยจะเหมาะกับไม้ประเภทนี้ที่สุดเลยเพราะว่ามันใช้งานได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสำหรับมือใหม่นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวดาลอน D1 นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ